ให้เขามาประสงค์เพื่อจะรับลูกกลับนะคุณยินยอมที่จะให้ลูกเขากลับไหมให้ไหมครับมีค่าใช้จ่ายให้หนูค่าใช้จ่ายไหมหนูถ้ายังไม่มีจะให้ไหมยังไม่ให้แสดงว่านี่บันทึกภาพไว้นะแสดงว่าเขาไม่ให้นะครับท่านให้ไปแล้วเขาเชื่อให้ท่านเป็นพยานเนาะแสดงว่าเขาไม่ให้เขาไม่ยอมเพราะไอ้สิ่งที่พวกคุณกระทำกันอ่ะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตอนนี้ยินยอมให้เอารับลูกกลับไหมยินยอมแต่หนูยินยอมแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายมาให้หนูหน่อยที่หนูเสียไปอ่ะเท่าไหร่ก็ได้ที่มีมาน่ะทองที่หนูเอาไปเอามาถ้าแบบนี้คุยยากต่อไปได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาทุกเรื่องของคู่รัก LGBT ชายชายจำได้ใช่ไหมคะที่เขามาร้องทนายสายหยุดด้วยร้องสื่อด้วยบอกว่าไปทำสัญญารับลูกบุญธรรมกับน้องผู้หญิงคนนี้ที่เป็นหลานเพราะว่าน้องตั้งท้องโดยไม่พร้อมเซ็นสัญญากันไว้ละว่าจะรับลูกคนนี้เป็นลูกบุญธรรมแล้วสุดท้ายฝั่งของผู้หญิงพอคลอดปุ๊บ10กว่าวันพาตำรวจมาที่บ้านพาทนายมาที่บ้านเพื่อจะมาเอาเด็กคืนสุดท้ายแล้วเขาบอกกลับไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักแล้วเขาบอกขอให้ฟังเหตุผลเขาบ้างเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อว่าทั้งสองฝั่งน่าจะต้องการให้อนาคตของเด็กอะค่ะดีที่สุดคุณพงศิริกับคุณธีรวัฒน์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยน้องคนนี้น้อง12วันเนี่ยนะยังอยู่กับครอบครัวของคุณธีรวัฒน์แล้วก็คุณพงศิริคือหลายคนไปใช้คำว่าเฮ้ยค้ามนุษย์หรือเปล่าจ่ายเงินเพื่อจะเอาลูกมาเลี้ยงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าเด็กคนนี้จริงๆก็คือสายเลือดกันกับเขานั่นแหละเพราะเขาเป็นหลานเป็นญาติกันแล้วพอเด็กคนนี้มีปัญหาตั้งท้องไม่พร้อมก็มีการมาขอความช่วยเหลือเพราะเขาบอกว่าครอบครัวของแม่เด็กจะให้เอาลูกออกแล้ววันนี้ถามว่าจะเอายังไงเขาบอกเสียใจนะคือในเรื่องทางกฎหมายพูดตามตรงไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ใช่ทนายเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้สัญญาตรงนี้ที่เซ็นกันไปว่าจะเดี๋ยวจะรับดูแลเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยมันจะทำให้เขามีสิทธิ์ในตัวเด็กไหมเพราะฝั่งนั้นที่เอาทนายความมาอ้างว่า1คุณไม่ใช่พ่อเด็กแล้ว2แม่เด็กทางสายเลือดก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมไม่ว่าสัญญาจะทำอะไรขึ้นมาก็ตามคุณผู้ชมคะแล้วถามว่าจะต้องยอมไหมถ้าเอกสารมันมีการเซ็นเอาไว้แต่ต้องดูในรายละเอียดคุณผู้ชมดูเอกสารฉบับนี้เขียนวันที่26พฤศจิกายนก็ทำขึ้นระหว่างพงศิริแล้วก็น้องผู้หญิงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนมีบุตร1คนอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทำไว้นะคะเพราะสุดท้ายจะต้องให้คุณพงศิริเนี่ยเป็นคนเซ็นรับน้องเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะให้ผู้รับสัญญาก็คือคุณพงศิริเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูเด็กหญิงจุดๆแต่เพียงผู้เดียวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะให้ผู้รับสัญญาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงแต่เพียงผู้เดียวคู่สัญญาตกลงว่าจะให้ผู้รับสัญญารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงแต่เพียงผู้เดียวข้อ5จะไม่เรียกร้องใดๆอีกจากผู้รับสัญญาเกี่ยวกับเด็กหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ให้สัญญาก็คือแม่ให้คำมั่นว่าถ้าผู้รับสัญญาจะไปจดทะเบียนรับรองเด็กหญิงเป็นบุตรยินดีเดินทางไปหากคู่สัญญาฝ่ายใดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งคู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทันทียอมคืนพี่ถ้าเป็นสิทธิ์ของแม่ยังไงหนูก็ยอมคืนแต่ในใจลึกๆจริงๆอ่ะพี่หนูก็พร้อมจะรับน้องเลี้ยงแต่ถ้าแบบไม่ได้หรืออะไรจริงๆอ่ะพี่ถ้าจะคืนหนูก็ยอมคืนจริงๆอ่ะพี่ในส่วนของกฎหมายอ่ะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าค้ามนุษย์หรือยังไงเพราะว่าหนูรับมาด้วยความบริสุทธิ์ความเป็นญาติกันอ่ะพี่หนูไม่รู้ในส่วนกฎหมายตรงนี้ในเมื่อเขาให้เราเลี้ยงเราก็เลี้ยงแต่ตรงค้ามนุษย์อะไรเงี้ยพี่หนูไม่ทราบนะครับคือตอนนี้เรามีอะไรจะคุยกับพ่อแม่น้องไหมคะอีกฝ่ายตอนนี้คือเหมือนให้ท่านพี่ทนายสายหยุดนะครับแบบประสานให้แล้วเขาบอกว่าจะรอวันนัดเจรจากันครับพี่จะแบบอยากให้มันตกลงได้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยากให้ทั้งสองเลี้ยงน้องมาพี่หนูก็ไม่อยากให้น้องมาเจอข่าวเลยนะพี่อยากให้แบบอนาคตข้างหน้าแบบจะได้ไม่ต้องมีปมมีอะไรในจุดตรงนี้พี่หนูก็อยากจะจบกันการเกิดว่าถ้าจะทะเลาะกันไปมันก็ไม่ดูไม่จบอ่ะพี่เพราะเราก็รักน้องอ่ะพี่ทุกคนมันก็รักเด็กเราก็อยากให้มันจบที่สุด